วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็เป็นของเล่นน่าจะจากประเทศจีนนะครับดูลักษณะกล่องก็เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะครับกับรูปแบบเกมแบบนี้แต่ผมไม่เคยเห็นที่อยู่ในกล่องนะก็เลยลองซื้อมาเล่นดูนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านขนส่งทั่วไปอ่ะมันชื่อว่าอะไรเกมอันนี้เขาบอกว่า Funny Time นะครับ Birthday Cake ก็เป็นลักษณะของก้อนเค้กนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวบีเวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นฟัน2ซี่อย่างนี้นะครับก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราทุบตีนะครับเกมนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดนะว่าได้ใช้สมองนะครับได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ใช้ตาสังเกตนั่นเองนั่นก็คือคุณสมบัติที่จะได้จากเกมนี้นะครับด้านข้างกล่องนี่ก็แบบนี้เลยเป็นเค้กสีชมพูหวานแหววนะครับมีวิธีเปิดปิดนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับบอกอายุที่ควรเล่นก็3ปีขึ้นไปแกะดูเลยดีกว่าครับหลังจากแกะออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะรูปก้อนเค้กแล้วก็มีค้อนทอนะครับ1ด้ามสีแดงเลยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของก้อนเค้กนะครับดูให้ดูชัดๆนะก็จะมีนะครับเจ้าผมเรียกว่าอะไรดีบีเวอร์แล้วกันนะหรือว่าเรียกหนูดีอ่ะเป็นหนูนะครับเพราะสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมาเป็นหนูนะก็มี1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8ตัวนะครับว้าวมาเดี๋ยวลองใส่ฐานดูเลยดีกว่าว่าเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมหาช่องใส่ฐานนี่ไงช่องใส่ฐานอยู่ด้านนี้อ่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมใส่ฐานก่อนวิธีเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากใส่ฐานไปแล้วก็คือกดปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นขยับสลับกันอย่างนี้เลยอ่ะเรามาลองเล่นเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า Funny Time Birthday Cake นะครับขอปิดก่อนก็เป็นของเล่นแปลกๆ1ชิ้นนะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเห็นการตีเจ้าตัวพวกนี้ตามตู้เกมในห้างใหญ่ๆนะครับเราก็มีขนาดจำลองลงมาให้เล็กลงนะครับแล้วก็สามารถเล่นภายในบ้านกับครอบครัวได้เลยซึ่งก็จะมีเลเวลในการขยับที่ไวขึ้นนะครับเมื่อเราทำแต้มได้สูงขึ้นนะผมสังเกตเมื่อสักครู่ลองตีดูมันน่าจะมีประมาณ3สเต็ปนะครับยังไงก็รีวิวของแปลกๆของเล่นนะครับจากประเทศจีนเช่นเคยนะครับรายใหญ่ของโลกที่ผลิตของเล่นทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้ยังไงก็ซีเก้งทอยขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกับเจ้า Funny Time Birthday Cake นะครับเจ้าหนูเจาะเค้กนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ